สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวไร่มันสำปะหลังผู้ติดตามทุกขู่ทุกคนเนาะครับครับผมคลิปนี้ก็พอดีผมมาพอต้นมันต้นหนึ่งเนาะครับต้นที่เห็นอยู่นี่แหละพี่น้องผมก็เลยเกิดความสงสัยเนาะครับเพราะว่ามันเป็นมันพันเอียงกับบ่หูเนาะครับเพราะว่ามันมาเกิดอยู่นี่ต้นเดียวเนาะครับสงสัยมันติดมาจากต้นพันเดียวมาปลูกในแปลงนี้นะครับก่อนที่สิปลูกอ้อยนี่ครับกูออกไปแล้วนะครับวันนี้ผมก็เลยว่ามันเป็นพันธุ์อีหยังเนาะครับผมก็สิอยากถามพี่น้องเฮาเนาะครับมันสำปะหลังเฮาเนาะครับว่าลักษณะแบบนี้มันเป็นพันธุ์อันใดเพราะว่าผมปลูกก็ปลูกมาหลายพันธุ์แล้วผมก็บ่เคยเห็นเนาะครับว่ามันเป็นพันธุ์หยังลักษณะของมันก็คือว่าเป็นยอดสีเขียวๆเนาะครับยอดสีเขียวอ่อนยอดสีเขียวอ่อนก้านใบก็เป็นสีขาวเนาะพี่น้องก้านใบเป็นสีขาวแล้วพอออกมาหอดปลายตรงนี้ก็สิเป็นสีออกชมพูนะครับลักษณะใบก็ใบสันๆเนาะครับใบสันๆใบสันๆบ่ยาวเนาะครับลำต้นเนาะครับลักษณะลำต้นก็เป็นลำต้นสีขาวเนาะครับลำต้นสีขาวออกขาวขาวขึ้นมาอมเขียวเนาะครับก็ผมก็เลยสงสัยนี่แหละครับนี่ครับลักษณะของเพิ่นก็เป็นแบบนี้เนาะครับผมก็เลยอยากถามพี่น้องว่ามันเป็นพันธุ์อีหยังสำหรับพี่น้องท่านใดที่เป็นเซียนมันสำปะหลังเนาะครับก็ซอยคอมเมนต์มาบอกได้เด้อครับพี่น้องว่าเป็นมันอีหยังเนาะครับผมมันดีบ่เป็นหัวดีบ่แป้งดีบ่เนาะครับมันนี่ถ้าเป็นดีผมก็สิเอาพันไว้เนาะครับพัดเหลือกไว้เพื่อสิปลูกในต้นฝนต่อไปเนาะครับเอาจังได๋ก็คอมเมนต์กันมาเบิ่งหลายๆเนาะครับคลิปนี้ก็คลิปสั้นๆครับพี่น้องคลิปสั้นๆเป็นคลิปคำถามเนาะครับก็ขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมครับผมขอบคุณหลายๆสำหรับคอมเมนต์สำหรับการติดตามเนาะครับขอบพระคุณหลายๆสวัสดีครับ